บมือต้อนรับคุณโมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนี่ครับผมโมมานานยังฮะพอสมควรนะครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับคุณโมคุณโมไม่คุณอะโมป่ะผมไม่โมไม่โมปกติอันนี้ปกติพี่โมทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทครับเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหน่อยๆครับเฮ้ยอะไรคือธุรกิจสีเทาอ๋อขายปูนครับเฮ้ยปูนขายปูนที่คมขายปูนแปลว่าเขาพร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่นะครับผมเริ่มแล้วเริ่มได้เลยฮะเรื่องของผมนะครับมันเกิดเมื่อวันเสาร์เดือน4ปีมะเสงวันนั้นมันจะมีเสืออยู่ตัวหนึ่งซึ่งเสือตัวนี้น่ะมันจะเป็นเสือเจ้าป่ามันน่าจะชอบกินคนนายพานคนไหนผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจับกินหมดเลยแล้วคราวนี้เจ้าเมืองก็ติดประกาศเลยว่าถ้าใครสามารถปราบเสือตัวนี้ได้เขาจะยกสมบัติแล้วก็ยกลูกสาวให้วันหนึ่งก็มีนายพานก็มาหากันมาสมัครเยอะแยะเลยมันมีนายพานคนหนึ่งเดินเข้ามาเสือก็ถามเลยว่าแกเป็นใครแกแน่ขนาดไหนนายพานก็ตอบไปสุดเสียงเลยว่าไอ้มานแหว่งว่าไอ้มานแหว่งเดินนางมาจากโคราชมาพร้อมกระหอกศักดิ์สิทธิ์วันนี้ข้าจะมาปราบเสืออย่างเจ้าเสือก็บอกไอ้แค่หอกศักดิ์สิทธิ์เอามาแทงข้าเนี่ยพอขนข้าขึ้นเดี๋ยวแผลข้าก็หายเดี๋ยวแผลข้าก็หายแล้วมันก็กินนายพานแหว่งไปเอาละนายพานคนที่สองก็เดินเข้ามาเสือมันก็ถามเลยแกเป็นใครแกมีของดีอะไรนายพานก็ตะโกนเลยออกมาจากยาโสธรขอมากับมีดหมออยู่เล่มหนึ่งวันนี้ข้าจะมาปราบเจ้าดิบมีดหมอศักดิ์สิทธิ์เสือก็บอกไอ้แค่มีดหมอศักดิ์สิทธิ์เอามาปาดข้าพอตัวข้าเป็นแผลขนขึ้นเดี๋ยวมันก็หายมากินไปเลยและทันใดนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีนายพานนิรนามคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ข้าพเจ้าผู้เล่าก็ไม่ทราบว่าไอ้บ้านั้นเขาเป็นใครตอนนี้เขามองไปทางซ้ายแลไปทางขวาเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วตะโกนขึ้นว่าว่ายถึงระบอกหมอสิบนี่ครับประมาณนี้ครับโบ๋ได้ด้วยผมให้นะผมให้ด้วยจังหวะเขานะเกือบเกือบผมเกือบนิดนึงอาไทยเล่าแพ้เรื่องพวกนี้เรื่องที่รู้ว่าจะแพ้ท่านเรื่องที่รู้ว่าแพ้สรุปครับคุณโมได้ไปทั้งสิ้น 3,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ